All-Star EP 2 ภารกิจในวันนี้คือผมจะตามล่าหาทันจิโร่6ดาวเรียกง่ายๆก็คือการอัปเกรดแล้วก็ไปโลก2แล้วมาดูกันว่าภารกิจของผมในวันนี้จะสำเร็จหรือไม่ก่อนไปดูฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าทุกคนกดไลค์แล้วไปดูกันได้เลยครับเปิดคลิปมาเนี่ยผมก็สุ่มได้6ดาวเลยนะครับดวงโคตรดีซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าก่อนมาอัดคลิปนี้ผมได้โพสต์หาเพื่อนแบกในเฟซนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนทักเข้ามานะครับบอกว่าอยากแบกพี่ซันอะไรงี้แต่เอาตามตรงแล้วผมก็เอามาเล่นด้วยแค่ไม่กี่คนนะครับต้องบอกคนดูอย่างนี้เลยว่าคลิปนี้ผมอัดโคตรนานราวๆเกือบ10ชั่วโมงได้นะครับคงไม่มีใครอัดนานเท่านี้แล้วนะครับน้องๆและพี่เชื่อเลยว่าคงไม่มีใครทำเพื่อ FC ได้เท่าพี่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยกูพูดอะไรวะเนี่ยพอมีคนแบกผมก็บอกเลยว่าแป๊บเดียวเวลก็ขึ้นโคตรเร็วเพียงแค่แป๊บเดียวเนี่ยผมก็ผ่านไปหลายสตอรี่เลยละครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเวลามีคนแบกเนี่ยพี่ก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือเดินเล่นโง่ๆในเซิร์ฟพอผมเลเวล50กว่าๆแล้วนะครับผมก็ได้ออกมารับของบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายไก่กองหลังจากนั้นผมก็ได้ไปสุ่มตู้ตัวละครก็อย่างที่ทุกคนรู้แล้วครับว่าในตู้เนี่ยมันไม่มีตัวละครหรอกเว้ยเพราะมันมีแต่เกลือไงพอพูดแล้วก็โมโหว่ะแม่และหลังจากบ่นได้ไม่นานผมก็ได้ตัวละคร6ดาวมานะครับแม่งระบบบ่นชัดๆเลยออสตาร์แท้ๆต้องมีเกลือไอเวนและพอผมมาเปิดกระเป๋าดูก็ดูเหมือนว่าผมจะได้ตัวละครที่โหดๆมา1ตัวนะครับฟิสเซอร์ของเรานั่นเองและพอผมลงสตอรี่หมดจนเหนื่อยนะครับผมก็ได้ทำการไปหาโค้ดมาและพอใส่โค้ดผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาเว้ยถ้าให้ประเมินจากรูปร่างและสีผิวแล้วเนี่ยตัวนี้แม่งโหดหน้าดูหลังจากนั้นผมก็ได้หาโค้ดมาใส่เรื่อยๆจนผมได้สตาร์ดัตมาโคตรเยอะเลยแน่นอนครับระดับซันคงโนหนึ่งของออสตาร์ความเกลือเราก็ต้องที่1เหมือนกันไอดีจริงๆหลังจากที่สุ่มสตาร์ดัตหมดไปเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่ากูไปลงสตอรี่ต่อดีกว่านะครับคือช่วงนี้ผมกำลังสร้างนะครับมองข้ามไปก่อนละกันก็เหมือนกับการที่เขามองข้ามเองนั่นแหละโฮเธอหวานเจี๊ยบและหลังจากนั้นผมก็ได้มาลงโหมดสตอรี่เพื่อที่จะฟาร์มเวลกันต่อยาวๆแล้วก็รอบนี้แล้วก็มีคนแบกอีกเช่นเคยครับน้องๆแล้วผมก็ได้มองไปเห็นทันจิโร่ร่างไฟมันทำให้ผมในอิจฉาตาร้อนอยากได้ขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้กลับเข้าประเด็นกันก่อนไอตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับทุกคนในตัวน้ำแข็งที่พี่เพิ่งสุ่มได้เนี่ยอุ้ยเรียกให้ถูกต้องบอกว่าเขาแจกฟรีไอคืออย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมีช็อตที่พี่เนี่ยตะลึงกับสกิลทันจิโร่ด้วยหุ้ยตัวได้นี่ตัวบันทึกทันจิโร่ประเด็นคือกูจะตกใจอะไรขนาดนั้นเอาตรงคือพี่โคตรอยากได้ทันจิโร่6ดาวเลยนะครับทุกคนภาวนาให้พี่อย่าเฟลในภารกิจนี้ด้วยการกดไลค์และกดติดตามนะครับตัดภาพมาที่ทันจิโร่ของพี่โอ้โหก็ตีแรงนี่นะแต่สกิลโคตรไกลขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณสำหรับ 600,000 ซับสไคร์กันด้วยนะครับช่วงนี้ก็คลิปไม่ค่อยจะแจ้งเตือนนะครับก็ฝากน้องๆช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเดินหน้าสู่ล้านซับสไคร์ต้องบอกเลยว่าการที่มีคนมาแบกมันก็ดีนะครับแต่ว่าก็คนที่แบกเราก็เน้นหลุดเรียบร้อยครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าจะให้กูลงคนเดียวก็คือกูแพ้แน่หลังจากที่เฟลในภารกิจที่แล้วนะครับผมก็ได้ออกข้อเซิร์ฟใหม่แน่นอนว่าผมก็ได้ดึงตัวน้องเขามาแบกอีกรอบก็เพราะว่าน้องมันเวลโคตรเยอะเลยดูดิตัดภาพมาที่ตัวผมยังเวล76อยู่เลยครับสภาพแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าการที่เราลงโหมด Active เนี่ยจะทำให้เราได้เลเวลเยอะขึ้นเว้ยเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้แล้วผมก็ลืมบอกไปว่าผมได้จากตัวบูม่ามาแล้วนะครับแน่นอนว่าจากตัวบูม่านะครับจะทำให้เรามีตังค์เยอะขึ้นเรียกได้ว่าฟาร์มตังค์เยอะได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวแล้วผมก็ยังมีร้านไก่ตันร้านขายดีบล็อกฟุตที่ดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนว่าต้องเป็นร้านซันคุงช็อปของถูกของดีต้องซันคุงช็อปเท่านั้นในราคาแค่179 บาททุกคนมีสิทธิ์ได้เผ่าวิสีเทียสิบไปจนถึงดาบโยรุถาวรในตัวนะครับบางรหัสมีผลถาวรติดไปด้วยคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเรียกได้ว่าตัดเข้าโฆษณาแบบงงๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันแค่ไม่กี่วิฟังน้องไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับผมขออนุญาตรีช่วงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อและแน่นอนว่าผมก็กำลังเห่อเจ้าคุซันนะครับจะพูดว่าเป็นตัวหลักของผมก็ว่าได้แต่ตัวที่ชอบก็คงเป็นทันจิโร่เหมือนเดิมพูดแล้วก็วางทันจิโร่ไปหน่อยเดี๋ยวทันจิโร่จะน้อยใจและนี่คือสิ่งที่ผมต้องใช้เพื่อที่จะอัปเกรดทันจิโร่ไปเป็น6ดาวบอกเลยว่างานนี้หากันยาวๆครับน้องๆซึ่งมีน้อง FC ได้บอกพี่ว่าการที่พี่จะหาทันจิโร่อีกตัวหนึ่งได้พี่จำเป็นต้องเข้าโลก3และการที่จะเข้าโลก3เลเวลต้อง115ซึ่งบอกเลยว่าการที่มีบูม่าเข้ามานั้นทำให้ตังของพี่นั้นไหลไปโคตรเยอะดูดิพอผมเบื่อจากการลงสตอรี่ผมก็ได้ทำการมาสุ่มเกลืออีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าตามชื่อครับแม่งก็เกลือตามสเต็ปผมไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแค่ขอให้ทันจิโร่มันเข้าตู้นี้บ้างนะแล้วผมก็ได้มาสุ่มหาตัวละครกากาเพื่อที่จะเอาไปอัพทันจิโร่ซึ่งก็แน่นอนละครับตามสเต็ปของออสตาร์ตัวที่เราอยากได้มันก็ไม่ให้แต่ตัวที่เราไม่อยากได้มันก็ให้แม่งใครอยากได้เอาเนี่ยให้ซะเยอะเลยก็เหมือนกับความรักเลยครับถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีค่าก็ถอยออกมาเห็นหน้าสารคาปาเฮแล้วผมก็ได้สุ่มไปเรื่อยๆจนผมเนี่ยเปลี่ยนไตไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้แต่ตัวที่อยากได้จนมี FC บอกว่ามันมีวิธีที่ได้ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือการเล่นโหมดนี้โถไอ้สัตว์มึงให้กูสุ่มเกลือซะเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไหนๆเขาก็มาแบกแล้วขอบคุณมากดูเหมือนว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ถ้าเราตีตาย1ตัวแล้วก็จะได้ตัวละครมา1ตัวนะครับเอาง่ายๆถ้ากระเป๋าไม่เต็มก่อนก็คือโคตรคุ้มเลยแต่ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าแต่ละตัวนี่คือโคตรถึกกว่าจะตีตายนี่โอ้โหใช้เวลาโคตรนานแต่เราก็ได้ตัวละครมาโคตรเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตัวละครพวกนี้เราจะไปต้องใช้เพื่อที่จะไปทำทันจิโร่6ดาว ดูมาถึงตรงนี้แล้วผมก็เพิ่งรู้นะคะว่ามี FC บางคนที่ยังไม่กดไลค์ให้พี่เลยในคลิปนี้กดกันหรือยังครับณจุดๆนี้ผมได้ตัวละคร4 ดาวมาโคตรเยอะเลยแน่นอนครับว่าใช้จริงแค่ไม่กี่ตัวที่เหลือก็คือขยะตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับใช้ตัวละคร2ตัวนี้เพื่ออัปเกรดเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทำเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งให้ได้2ตัวนี้อย่างละ2นะครับพอเราได้2ตัวนี้แล้วนะครับที่เหลือเราก็แค่ต้องหาทันจิโร่เพิ่มอีก3ตัวแน่นอนครับว่าทันจิโร่เนี่ยจะสุ่มเกิดในตู้ซัมมอนโลก3แต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มเวลกันต่อเรามาเกลือกันอีกสักรอบมาไม่เข็ดจริงๆกูนี่ความเกลืออยู่ที่ไหนซันคุงจะอยู่ที่นั่นไอ้ไก่แน่นอนว่าผมสุ่มจนสตาร์ดัตหมดก็ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาลงโหมดสตอรี่กันต่อเพราะว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่เลเวลขึ้นเยอะที่สุดแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเราก็มีคนแบกอีกแล้วเป็นเทพในบล็อกฟุตแต่มาเป็นไก่ในออสตากูจะบ้าคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บถ้าพี่จะเล่นออสตาพี่ต้องเติมคูณ3ไปเลยพี่โดนท้ายอย่างนี้แน่นอนว่าซันคุงจะอยู่เฉยๆได้ยังไงผมได้ทำการกดซื้อเกมพาร์ทคูณ3ไปแต่มันก็เออเลอแต่ผมก็ไม่ยอมออกมาเติมหน้าเกมแม่งเลยละกันเรื่องเสียตังค์นี่คนดูชอบเพราะผมได้กดคูณ3ไปทุกอย่างมันก็เร็วขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยล่ะครับแน่นอนว่าการผ่านสตอรี่ของเราก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนว่าก็มีคนใหม่มาแบกเราอีกแล้วได้ยินกระโดด2ครั้งได้ยินกระโดด2ครั้งโอเคถ้าเงียบขนาดนี้ก็คงไม่ได้ยินแล้วแหละแล้วผมก็ได้เลื่อนดูว่าตัวละครสีดำของผมเนี่ยมันซักจะเยอะเกินไปละผมก็ได้ทำการจับให้บูม่าแดกซะเลยนะครับเพื่อที่บูม่าของเราจะได้เก่งขึ้นและเราจะได้รวยการมีคูณ3นี่มันโคตรสะดวกสบายเลยนะครับเล่นแป๊บๆแล้วก็ผ่านไปหลายเวฟแล้วแน่นอนว่าถ้าไม่มี FC แบกผมก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ใครที่อยากแบกผมหรืออยากเล่นกับผมนะครับก็ไปติดตามเฟซผมได้บางวันผมจะโพสหาเพื่อนเล่นในนั้นทุกคนดูเงินผมดิแม่มีบูม่านี่มันดีจริงๆก็เหมือนกับความรักเลยครับถ้ามีแล้วเหมือนไม่มีกาโซมาเซเซมาซอนนี่มันภาษาวัยรุ่นคำมีนี่ว่าพอลงสตอรี่หมดจนเบื่อเนี่ยผมก็ได้มาลงทางนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นทางงูละกัน FC บอกว่าถ้าลงตรงนี้นะครับเราจะได้ออฟเว้ยออฟคืออะไรวะและพอผมได้ลองเล่นดูเนี่ยผมก็งงหนักกว่าเดิมอีกดูเหมือนว่าจะมีแค่16เวฟเองนะครับแต่ว่าความยากนี่หนักกว่าสตอรี่โหมดเยอะเลยทุกคนดูดิโหออกกันมากันโคตรเยอะแน่นอนครับว่าผมก็แพ้ไปตามสเต็ปและผมก็ได้ออกมาสุ่มหาตัวละครดีๆความเกลือก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมแล้วก็มี FCJD นะครับมาบอกให้ผมเปิดเทเพราะว่าน้องขอเนี่ยจะเทตัวละครดีๆให้ผมไม่รู้ว่ามึงจะเอาตัวละครดีๆให้หรือว่าจะเอาขยะให้นะและตัวที่น้องเอาให้ก็เป็นตัว6ดาวครับโอ้โหบอกเลยว่ามันดีกว่าตัวละครทุกตัวของผมซะอีกพอผมได้มาผมก็รีบจัดเซตตัวละครใหม่ทันทีเลยแต่ดูทรงรอบนี้มึงน่าจะให้ขยะกูแล้วแหละแล้วผมก็ได้มาลงโหมดนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าโหมดอะไรไอ้นี่ก็จะเทรดอยู่ได้เวฟที่1แน่นอนแล้วพวกเราก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายแน่นอนแต่ดูเหมือนว่ามึงจะทิ้งอีกคนนึงไว้นะเพื่อนคือมากัน3ไงแต่ได้เล่น2และดูเหมือนว่าจะตัวดาร์กไนท์ที่ผมเพิ่งได้มานะครับจะแม่งโคตรเท่เลยไม่เน้นโหดแต่เท่ไว้ก่อนแน่นอนว่าดาเมจคงจะไม่สู้คุซันหรือว่าทันจิโร่ของผมแต่ความเท่ให้ที่1พอผ่านไปสักระยะความยากก็เพิ่มขึ้นเวฟที่31คือผมไม่ได้กลัวว่าจะแพ้เวฟหรอกแต่ผมกลัวว่าการ์ดจอกูจะกระเด็นออกมาจากเคสไอ้สัตว์เอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้โคตรเยอะเลยตอนนี้ก็ถึงเวฟที่83แล้วโอ้โหและแน่นอนครับเวฟที่85พวกเราก็สู้กันไม่ได้ครับออกมากันเยอะเกินและผมก็ได้มาลงอีกรอบหนึ่งโดยรอบนี้เราจะมากัน4คนแน่นอนครับแรกๆอะไรก็ดีง่ายไปหมดแต่เราก็ดันมาแพ้เวฟที่65ครับอะไรวะเนี่ยแต่เราก็ได้ EXP มาโคตรเยอะเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่และผมเนี่ยก็อยากลองทำคิริโตะ6ดาวดูนะครับแต่ก็ไว้ใน EP หน้าละกันใครที่อยากให้ทำก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยใน EP นี้เรายึดมั่นภารกิจทันจิโร่6ดาวของเราก่อนและผมก็ลงโหมดสตอรี่ต่อเพื่อจะได้ฟาร์มเวลไปโลก3ไวๆซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าการที่มีคนแบกนี่มันดีจริงๆด้วยความที่ผมชอบจะตัวดาร์กไนท์มากๆนะครับผมก็เลยให้ตัวอื่นเป็นเหยื่อของมันโดยการให้ดาร์กไนท์แดกแล้วผมก็ไปลงทางงูกันต่อเพื่อที่จะเอาของลงแบบชิวๆเพราะเรามีคนแบกเพียงไม่นานก็ผ่านไป16เวฟโคตรไวเลยครับพี่ของที่เราได้ก็ดูเหมือนจะเป็นลูกไฟก้อนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้ก็ลองกดไปมั่วๆแล้วผมก็ได้รู้นะครับว่ามันเหมือนกับเอาไปอัพดาเมจให้ตัวละครที่เราเล่นได้ผมก็เลยอัพให้เจ้าตัวคุซันไปเพราะว่าตอนนี้นะครับเจ้าตัวคุซันเป็นตัวแบกตัวหลักของพี่เลยก็ว่าได้ผมก็เลยลองเอาเจ้าคุซันมาลงเวฟดูแน่นอนครับว่าลงโหมดสตอรี่ผมก็สัมผัสได้ว่าเจ้าคุซันนี่มันโคตรแรงเลยนะครับอีกทั้งการโจมตียังแช่แข็งศัตรูได้ด้วยตัดภาพมาตอนนี้แน่นอนครับว่าเลเวลผมอยู่ที่110แล้วอีกแค่5เลเวลผมก็จะเข้าโลก3ได้ซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั้นทันจิโร่เข้าโลก3เรียบร้อยนะครับในตู้ซึ่งผมก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะฟาร์มทันหรือเปล่าแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมก็สามารถเข้าโลก3ได้แล้วแต่ข้อซ้ำกำซ้อนนะครับตอนที่ผมเข้าโลก3ไปได้เนี่ยทันจิโร่ดันออกจากตู้ก่อนพอดีคือตู้มันจะรีทุก1ชั่วโมงใช่ไหมนั่นแหละครับทุกคนผมซวยจัดๆเลยและผมก็ได้รอตั้งแต่ฟาร์มเวลเสร็จตอนนั้นจนถึงตอนนี้ที่ผมกำลังตัดคลิปนี้อยู่เรียกได้ว่า 2-3 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวแต่ทันจิโร่ก็ยังไม่เข้าตู้สักทีและเวลาที่ผมตัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตี 2และผมก็รอมาจนถึงตอนนี้นะครับแน่นอนว่าทันจิโร่ก็ยังไม่เข้าตู้เลยดูนะครับอันนี้เป็นโลก3นะครับทุกคนทันจิโร่ยังไม่เข้าเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นการตามล่าทันจิโร่6ดาวที่โคตรลำบากเอาเป็นว่าในคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะครับผมว่าผมคงมาไกลเท่านี้นะครับทุกคน EP หน้ายังไงผมก็ได้ทันจิโร่6ดาวแน่ๆใครอยากเห็นไวๆก็ กดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เรียกเพื่อนหยิกเพื่อนมาดูและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนนอสตาร์ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย